ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เชฟจุฬาจะพามาเข้าครัวนะคะก็วันนี้ถ้าไม่ได้ไฮกิ้งเราก็มาทำอาหารกันดีกว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาหิวข้าวก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกินดีพอดีมีปีกไก่เยอะแยะเลยนะซื้อปีกไก่ฟรอเซ่นมาเป็นไก่แช่แข็งแล้วเราก็มาละลายน้ำใช่ไหมเนี่ยเชฟหมักไก่น้ำปลาไว้น่ากินไหมแล้วแต่เดี๋ยวขอหมักไว้แป๊บนึงนะแล้วอยากวันนี้จะตำส้มตำแล้วก็ซื้อขนมจีนไปตลาดมาซื้อขนมจีนที่เมืองนอกนะคะถ้าเกิดค่ะก็ได้ที่แล้ว 4-5 นาทีแบบเดียวเราก็จะมาเทน้ำร้อนออกแล้วตามด้วยน้ำเย็นคือสีหน้าตาแต่ขนมจีนน่ะน้ำปลากันข้างนอกเนาะทอดไก่ทอดหมักน้ำปลาที่จริงๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวของที่นี่แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่หนาวมากออกมาทอดไก่ได้แต่จะลมๆนิดนึงทอดไก่ก็ขอแอบเฮลตี้นิดนึง extra virgin oil แต่ก็มีไม่เยอะนะเดี๋ยวคงต้องใช้น้ำมันที่เราน้อยๆไปก่อนเพราะว่าเราจะเยอะมากเราเดี๋ยวน้ำมันมันไม่ได้พูดถึงเรื่องโควิดแล้วหวังว่าทุกๆคนคงจะปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะที่เมืองไทยน่ะบ้านเราแบบป้องกันได้แบบได้ดีมากอะที่นี่ก็ถือว่ายังล่าช้าอยู่ยาก็ยังหาไม่ได้ก็เลยต้องมีอะไรก็ต้องกินไปก่อนอะซื้ออะไรมาก็ต้องเก็บไว้แล้วก็กินแล้วช่วงนี้คือเหมือนอย่างที่บอกตอนแรกบอกเป็นโควิด second wave รอบ2ก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทำไงได้อ่ะเราก็ต้องแบบรักษาตัวเองอ่ะนะต้องทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าลูกๆก็อยู่บ้านด้วยช่วงนี้ก็คงจะไม่ค่อยอยากไปเจอผู้คนมากเพียงแต่ต้องแบบไม่เจอเพื่อนไม่เจออะไรมากจะพยายามไม่เจอเพราะว่าถ้าเจอมันก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เราไปอยู่แล้วเพราะส่วนมากกลุ่มเพื่อนที่ไปหากันเนี่ยเขาก็จะแบบตรวจโควิดกันตลอดคือแบบเชื่อใจกันได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานเดี๋ยวเราทอดไก่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าหลังจากที่ทอดแล้วหน้าตาที่คือสีสันของไก่ทอดน้ำปลาที่เจี๊ยบเพิ่งทอดไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าแดดข้างนอกแรงนิดนึงก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่เมื่อกี้ลูกชายเอาไปกินแล้วค่ะหนึ่งครึ่งหนึ่งค่ะคือบอกลูกบอกอร่อยมากมามี่นี่คือสีสันนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่กำลังทอดอยู่นะหมดแล้วทอดน้ำปลาเสร็จแล้วก็จะตำส้มตำนะส้มตำก็จะใส่กระเทียมนิดนึงมีพริกแห้งพริกสดมะนาวมะเขือเทศก็ไม่มีอะไรมากพริกเนี่ยจะใส่หมดเลยนะเพราะว่าชอบกินเผ็ดรวมกันแล้วเจฟก็จะใส่กะปินิดนึงประมาณ1ช้อนชาได้มั้งชอบแล้วก็จะตำน้ำตาลปี๊บคือจะหั่นรวมๆทุกอย่างเล็กนิดนึงจะได้หอมๆมะขามเนี้ยเพราะว่าก็ห้อนี้ใช้ได้เลยคือกินตลอดเลยนะเปรี้ยวๆแบบว่าคือเปรี้ยวๆหวานๆคือมีรสนิดนึงแต่ส่วนมากถ้าใช้จะไม่ใช้น้ำมันน้ำเพราะว่ามันหวาน
หวานเหมือนกันอะน้ำปลาที่นี่จะตัวช่วงนี้จะชอบไอ้เมก้านะคะจะไม่เค็มมากพอใจที่ได้มาจากเมืองไทยของเพื่อนทำหอมมากวันนี้กินคนเดียวคงไม่ต้อง